คุณค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยทองดีนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลหรือว่าคุณต้องนั่นเองนะคะต้องมาอย่างค่ะต้องมาแล้วมาแก้ตมัาวแแลล้้ววครับพี่นอนเออมาแล้โวดครันบเขายำกันเละเลยอ่ะใครครับนั่งทูนะยำเรื่อง TTCL อ่ะอ๋อฮะอ๋อญี่ปุ่นไปจโดมนญี่ปุ่นทุบพี่มอนรู้เรื่องหรือยังอะไรนะพี่มอนรู้เรื่องหรือยังครับรู้อะไรคะก็คือสุดท้ายอ่ะคนที่ขายอ่ะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเจ้าขผู้องถือนี่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโหยโตโยเอนจิเนียริ่งครับขายออกมาทั้งล็อตเลยครับนิสัยไม่ดีทำไมขายอ่ะก็เนี่ยครับไอ้แรงขายที่กระหน่ำลงมาครับอ๋อต้องไปก็สืบมาให้แล้วนั่งทุนอ๋อเจ้าของมันขายเอ้าใช่เพิ่งทราบเลยผมก็เพิ่งทราบเนี่ยครับเพิ่งทโรหาบแย่จัเงชเลื่ยอนวะันต้นอีง้เลเนยาะครับก็มันแรงขายที่หนักๆอ่ะพูดถทึงี่หุ้นใหญ่ขายค่ะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคก็นคืขอาเขยาขาย TCL ใช่เขาขายออกมา56 ล้านหุ้นนะครับ10%ผู้ถือหุ้นใหญ่คืชอาวใหญญ่ี่ปุ่นใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่50%อะไรนะครับก็คือเขาถือมา10%ครับขายหมดก็เลยเหรอคะขายหมดเลยครับขาย10%ในเลคยราวเดียวเลยครับก็โหดมากก็คือแรงขายที่แบบเขาคทืิอ้งเลเรยาเหกร็อไม่อะไรนะครับเขาทิ้งเลยเหรอในตลาใชด่เลยเขาทิ้งเลยครับเขาทิ้งเลยจ้ะล็อตวันที่ลงมาก็คง2 วันนะครับก็คือวันที่สองแท่งที่ทิ้งเปิดแก็ปลงมาครับเดี๋ยวพี่ทั้ดงูวันทใีห่้7กับวันที่8นะครับก็เฉลยแล้วว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ขายทีนี้ก็ต้องเดี๋ยวผมก็ขอเวลาติดต่อคุยกับทางบริษัทอะว่าขายเพราะเหตุผลอะไรเขาไม่มีตังมั่งทำธุรกิจใหญ่โตมโหฬารทึกขนาดนั้นอ่ะมันก็น่าจะมีนะโตโยเอนจิเนียริ่งก็เขาเอก็้ใหญา่นะครับก็เดี๋ยวขอแต่เขาก็เคยลดสัดส่วนการถือหุ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าค่ะปีที่แล้วเนี่ยปี2016นะครับเขาก็ถืออยู่ประมาณ15%นะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ถือมา22%นะครับ2015นะครับค่ะครับแล้วก็เขาก็ลดมาจากที่สองนะครับ22.29เนี่ยลงมาเหลือ10%ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขายรอบสุดท้ายเนี่ย10%อย่างที่เห็นนะครับก็ขายมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยขายมาตลอด3-4 ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะจนหมดแล้วอะครับก็คงไม่อยากผมไม่อยากดาวดีกว่าเดี๋ยวผมค่ขะออ่ะคไดื้อตอคน่เะนี้ยขออ่ะสอบถามข้อมูลจากทางบคริ่ษะัทจะดีกว่าว่าเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโตโยเจเนอเรลขายเนี่ยครับเพราะอะไรนะครับถ้าจะให้คาดการชัดคาดเดานะครับก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์เข้าไปลงทุนในพม่านะครับอาจจะไม่อยากเพิ่มทุนหรือเปล่าค่ะค่ะนะครับแต่ว่าขออัปเดตกับทางบริษัทอีกทีนึงดีกวโ่าอเคได้ค่ะอ่ะนะครับครับก็หมดแล้วนะแล้วก็สถานการณ์หุ้นจบไปยังคะของคุณต้องเซตอ่ะเซตนะครับเซตวันนี้สามารถดีดกลับมาได้นะครับคแล่้ะวก็มาปิดเกือบบวกนะครับก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งเมื่อเทียบกับหลายๆตลาดในโลกเนี้ยนะครับแต่ว่าโหมดของการปรับตัวลงเนี่ยผมมองว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าจากที่ลงมานะครับที่เกือบจะปิดเนี่ยยังปิดไม่ได้ค่ะครับซึ่งก็คือจากที่ให้ไว้คือ1753อ๋อฮะครับยังปิดไม่ได้งั้นแกปเนี้ยครับยังไงก็ต้องรอการปิดนะครับเพียงแต่ว่าพอปิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีการรีบาวนะครับซึ่งรีบาวมาเนี่ยก็สี่วันนี้วันที่4ละนะครับค่ะก็ยังสามารถยืนเหนือแกปได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องปิดครับแกปเนี้ยครับคงั่้ะนผมมองว่าสัปดาห์หน้าครับแนวต้านตลาดนะครับอยู่ที่1796นะครับ1797นะครับ1797ตรงคือจัดที่ทิ้งไว้อะครับแล้วก็คือปิดไปละแต่ว่าตรงระดับโซนเนี้ยมันก็จะเป็นแนวต้านอยู่ดีนะครับงั้นถ้าไม่ได้ผ่าน1797ถึงผ่าน1797นะครับมันก็จะมีต้านอีกนิดนึงที่1803แนวต้านเดิมนะครับงั้นผมมองว่าอาจจะมีต้นสัปดาห์นะครับถ้าต่างประเทศแบบเผาๆการลงนะครับค่ะเซนติเมนต์ดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีกลับไปที่1803แถวนั้นนะครับพอได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับเพราะว่าแรงขายเนี่ยนะครับเวลามันออกมาเนี่ยมันออกมารุนแรงมากนะครับค่ะต่อโพซิชันในบล็อกเทรดนะครับได้ค่ะยังหลายๆตัวยังไม่ได้โดนฟอร์สกันเลยนะครับงั้น
ยังไงก็ต้องระวังยังอยู่ในโหมดที่จะปรับตัวลงได้อยู่ดีขอบคุณขอบคุณค่ะพอดีพี่เอสรออยู่ค่ะโอเคครับพี่มอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลอัปเดตคุณต้องบอกแล้วคนที่ขาย TTCL ก็คือพูดถึงหุ้นใหญ่นะชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะขายหมดเลย 10% นั่นเองนะอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เขาเอามาแจ้งให้กับนักทุนที่ถือหุ้น TTCL นะฮะค่ะส่วนทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินนะฮะคุณเอสวันนี้นะฮะในเรื่องราวของ